สวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาทำการแก้ไขปัญหาของตัวปุ่มรีเซ็ตที่เรากำหนดไว้บนตัว Bring IoT นะครับซึ่งนะครับปัญหานี้นะครับผมเจอเมื่อการอบรมเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนมันก็เลยต้องกลับมาคิดครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรนะครับซึ่งถ้านะครับจากที่ผมวิเคราะห์ในส่วนของตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับจากตัวที่เป็น Serial Monitor นะครับของตัว Serial Monitor ของตัวที่มันเป็น Bring ใช่ไหมครับผมก็จะเห็นปัญหาคือประมาณว่าในส่วนของตัวถ้าเท่าที่เราดูในโค้ดที่เราเขียนนะครับในส่วนของไทม์เมอร์ที่เราใช้งานครับไทม์เมอร์ที่เราเรียกใช้งานเนี่ยเราจะใช้ไทม์เมอร์เราจะใช้ไทม์เมอร์เดียวกันกับของ Bring นะครับซึ่งไอ้ไทม์เมอร์ของ Bring นะครับก็คือมันจะอยู่ในไฟล์ที่มันเป็น Bring Agent.h ตัวนี้นะครับเราจะใช้ไทม์เมอร์ของ Bring นะครับซึ่งจากที่ผมดูในส่วนของตัวลำดับการทำงานของตัวไทม์เมอร์ของ Bring ครับในส่วนของตัวไทม์เมอร์ของ Bing อ่ะมันจะคือกระบวนการในการเชื่อมต่อนะครับหรือกระบวนการในการนำในส่วนของตัว device เข้าออนไลน์เข้าไปในแพลตฟอร์มน่ะมันจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ30วินาทีนะครับมันใช้เวลาอย่างน้อย30วินาทีหมายถึงว่าถ้าสมมุตินะครับเราทำกระบวนการรีเซ็ตนะครับหรือกระบวนการล้างค่าในการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเราคือในส่วนของกระบวนการรีเซ็ตครับมันจะมีหน่วงเวลาที่เราต้องใช้อ่ะประมาณ10วินาทีนะครับประมาณ10วินาทีที่เราต้องใช้ในกระบวนการรีเซ็ตคือเวลาเรากดปุ่มรีเซ็ตนะครับบนบอร์ดเนี่ยเราจะต้องกดปุ่มสวิตช์ที่เรา define ขึ้นมาสำหรับทำปุ่มรีเซ็ตเนี่ยค้างไว้10วินาทีนะครับจนไฟเลทบิลอินของตัวบอร์ดเนี่ยมันกระพริบรัวๆแล้วเราค่อยปล่อยมือนะครับดังนั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมในการอ่านค่านะที่เราเซตไทม์เมอร์อินเทอร์วัลนะครับในส่วนของตัวฟังก์ชันอ่านค่าอื่นที่เราเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นนะตัวนี้ครับบรรทัดที่123 124แล้วก็125เนี่ยอันนี้คือฟังก์ชันในการส่งค่าขึ้นไปบน Bring หรือส่งค่าขึ้นไปบน Google Sheet ใช่ไหมครับซึ่งไอ้ฟังก์ชันในการอ่านค่าเนี่ยเราจะใช้ไทม์เมอร์ของ Bing ก็คือเราจะใช้ไทม์เมอร์เดียวกันร่วมกับ Bing นะครับเป็นตัวกำหนดให้มันทำงานตามหน่วงเวลาที่เราต้องการซึ่งถ้าในส่วนของตัวไทม์เมอร์ที่เราตั้งในบรรทัดที่123 124และ125เนี่ยมันไปคล่อมนะครับหรือมันไปคาบเกี่ยวกับไทม์เมอร์ของ Bing ที่มันทำงานเนี่ยกระบวนการทำงานของ Bing เนี่ยมันจะไม่เสร็จใช่ไหมครับหมายถึงว่ากระบวนการในการกดปุ่มรีเซ็ตเนี่ยถ้าสมมติเราตั้งไทม์เมอร์ในการส่งข้อมูลเนี่ยอย่างเช่นค่าจับค่าความชื้นในดินเนี่ยถ้าสมมติเราตั้งเป็น5วินาทีใช่ไหมครับคือ5วินาทีเนี่ยมันจะไปคล่อมเกี่ยวกับเวลาที่เรากดปุ่มรีเซ็ตซึ่งเราต้องใช้เวลาทั้งหมด10วินาทีในการรีเซ็ตให้มันเสร็จสมบูรณ์ดังนั้นถ้าสมมติเราตั้งเวลาในการส่งข้อมูลขึ้นไปบน Bring เนี่ยเราตั้งไว้5วิใช่ไหมครับเราตั้งไว้5วิเนาะพอเราตั้งไว้5วินะครับกระบวนการในการกดปุ่มรีเซ็ตเราต้องใช้10วิใช่ไหมครับพอเรากดปุ่มไปนะครับพอเรากดไป5วิใช่ไหมครับพอเรากดปุ่มรีเซ็ตไป5วิคือกระบวนการรีเซ็ตเนี่ยมันยังไม่เสร็จใช่ไหมครับการส่งข้อมูลฟังก์ชันในการอ่านในเรื่องของการส่งข้อมูลในบรรทัดที่123เนี่ยมันดันเอามาทำงานก่อนนะครับดังนั้นกระบวนการในการรีเซ็ตเนี่ยมันก็เลยไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับการที่เรารีเซ็ตไม่เสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมครับมันก็จะจำค่าเดิมเนาะเวลาเราไปคอนฟิกดีไวซ์หรือเราไปเปลี่ยน Wi-Fi เข้ามาใหม่เนี่ยคือมันจะยังจำ Wi-Fi ค่าเดิมกระบวนการในการรีเซ็ตมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับดังนั้นการที่เราจะทำให้กระบวนการรีเซ็ต
นะครับหรือกระบวนการในการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่ของ Blink เนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมครับเราจะต้องเพิ่มในส่วนของตัวเวลานะครับหน่วงเวลานะครับที่เราจะให้ตัวไทม์เมอร์ของ Blink เนี่ยทำงานให้มันมากกว่าหน่วงเวลานะครับให้มันมากกว่ากระบวนการในการยกตัวอย่างเช่นกระบวนการในการรีเซ็ตนะครับก็คือต้องมากกว่า10วิใช่ไหมครับนะครับนอกจากกระบวนการในการรีเซ็ตแล้วเราจะต้องเผื่อกระบวนการในการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้าไปด้วยนะครับก็คือเนี่ยอย่างน้อยก็เพิ่มเข้าไปอีกประมาณสักเอาสัก30วิใช่ไหมครับประมาณสัก30วิเมื่อรวมกับกระบวนการรีเซ็ตกระบวนการในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไทม์เมอร์ที่เหมาะสมที่เราจะตั้งครับเราจะต้องตั้งก็คือเวลาน้อยสุดนะครับเราจะต้องตั้งไว้ประมาณ40วินาทีใช่ไหมครับแต่นะครับแต่เพื่อเป็นการเพย์เซฟบางครั้งเวลาเราพิมพ์SSD เวลาเราพิมพ์พาสเวิร์ดเนี่ยในการเชื่อมต่อเนี่ยบางคนอาจจะใช้เวลาในการพิมพ์นานใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเราอาจจะตั้งเป็นสัก1นาทีก็ได้ครับสัก1นาทีเนาะก็คือหน่วงเวลาไว้ประมาณสัก1นาทีครับ1นาทีเพื่อที่จะให้ในส่วนของกระบวนการในการไม่ว่าจะเป็นการรีเซ็ตนะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi การ input ในส่วนของตัว SSID ใหม่เนี่ยมันประสบความสำเร็จนะครับก่อนที่มันจะไปเรียกในส่วนของตัว task อื่นขึ้นมาทำงานนะครับอันนี้คือวิธีการแก้ไขนะครับโอเคนะหลังจากที่ผมได้วิธีการแก้ไขเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะทดลองในการทำการ reset นะครับนะผมจะทดลองในการ reset นะครับตอนนี้ในส่วนของตัว timer ที่ผมบรรทัดที่123 124 125เนี่ยในการอ่านค่าความชื้นในดินผมจะเซตเป็น1นาทีนะครับก็คือ60ไมโครเซคันด์นะครับก็คือโทษที60,000นะ60,000นะครับ60,000มิลลิเซคันด์นะครับก็คือ60วิใช่ไหมครับหรือ1นาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของการอ่านค่าในเรื่องของเวลาเนี่ยผมจะให้มันอัปเดตเวลาแล้วก็ดิสเพย์บนบริงเนี่ยผมจะให้มันอัปเดตทุกๆ5นาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของการส่งข้อมูล Google Sheet เนี่ยผมจะให้มันส่งทุกๆ5นาทีนะครับเพื่อเป็นการหน่วงเวลาให้มันนานขึ้นนะครับให้มันนานขึ้นเนาะสำหรับให้เราทำกระบวนการในการเชื่อมต่อบิงได้สำเร็จนะครับแล้วค่อยให้มาทำทาสอื่นๆตามที่เราตั้งไว้ในตัว Timer Set Interval นะครับโอเคก่อนที่เราจะไปทำการรีเซ็ตครับก็เดี๋ยวผมจะตอนนี้ก็คือในส่วนของตัวบอร์ดของเราเนี่ยเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเนี่ยที่มันอยู่บนฮาร์ดแวร์เนี่ยของเราจะเป็นเวอร์ชันตอนนี้มันเป็นเวอร์ชัน 0.4 ใช่ไหมครับซึ่งไอ้เวอร์ชัน 0.4 นี่ที่ผม define ขึ้นมาเนี่ยตัวเซนเซอร์ตัวระบบเนี่ยมันจะสามารถควบคุมใช่ไหมครับควบคุมการเปิดปิดใช่ไหมครับตัวสวิตช์และสามารถอ่านค่าในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับออกมาแสดงผลได้นะครับอันนี้คือเวอร์ชัน 0.4 นะครับทีนี้เราจะทำการทดลองรีเซ็ตนะครับให้มันเป็นเราจะทำการทดลองรีเซ็ตคือล้างค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่นะครับเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของตัว Serial Monitor ขึ้นมาให้เราดูคู่กันครับว่ากระบวนการรีเซ็ตเนี่ยมันสำเร็จหรือไม่นะครับผมจะเริ่มกระบวนการในการรีเซ็ตคือผมจะทำการกดที่ปุ่มสวิตช์นะที่เรา define ขึ้นมาสำหรับใช้ในการล้างค่านะครับซึ่งในส่วนของตัวปุ่มนะที่เรา define ขึ้นมาสำหรับใช้ในการล้างค่าของบอร์ดตัวนี้ครับผมจะเชื่อมต่อปุ่มเข้ากับตัว IO 14นะครับนะผมก็จะกดปุ่ม IO 14เนี่ยค้างไว้10วินาทีนะครับผมก็จะเริ่มกดนะครับ1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010พอเรากดค้างไว้10วินาทีใช่ไหมครับไฟมันก็จะกระพริบนะครับไฟตรงเลทบิวอินมันก็จะกระพริบถี่ๆรัวๆใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของตัว message ที่มันปริ้นออกมาทางตัว serial monitor เนี่ยมันก็จะบอกว่า configuration ERAS success ใช่ไหมครับอันนี้คือกระบวนการในการ reset ในส่วนของการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยมันสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอมัน reset สำเร็จใช่ไหมครับเราก็ตอนนี้ครับเราจะต้องทำการกดปุ่ม EN นะครับหรือกดปุ่ม Restart ที่บอร์ดนะครับปุ่ม EN หรือปุ่ม Restart ที่บอร์ดนะครับของตัวบอร์ด EP32 ครับมันจะอยู่ตรงตำแหน่ง
นะครับของปุ่มมันจะอยู่แถวแถวประมาณนี้ครับตำแหน่งของปุ่ม EN นะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ทีหนึ่งนะครับให้เรากดก็คือให้ฮาร์ดแวร์มันปิดแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เราสังเกตในส่วนของตัว message ที่มันปรากฏบน serial monitor ใช่ไหมครับแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้ตัวบอร์ดของเรามันจะกลับเข้าสู่สถานะรอการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi พอถึงขั้นตอนนี้ครับก็ให้เรามาที่ตัว application bring ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเลือกที่ขีดขีด3ขีดมุมบนขวานะครับแล้วก็เรียกที่คำว่า information นะครับ information นะครับแล้วก็เลือกที่คำว่าจุดจุด3จุดมุมบนขวาเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เลือกที่คำว่า reconfigure เสร็จแล้วตอบ yes นะครับตอบ start นะครับแล้วก็ continue นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อไปที่ Wi-Fi ที่มันสร้างขึ้นมาครับก็คือมันก็จะ binding สร้าง Wi-Fi ขึ้นมาชื่อหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็กดเชื่อมต่อเข้าไปนะครับกระบวนการนี้ครับเราจะต้องทำให้เสร็จภายใน1นาทีนะครับไม่งั้นมันจะมีตัว task อื่นที่มันมา interrupt ในเรื่องของกระบวนการนะครับมันจะทำให้เราทำการตั้งค่าไม่สำเร็จนะครับมันก็จะ sending board info ใช่ไหมครับขั้นตอนนี้เราจะต้องทำการเลือก Wi-Fi ใหม่ที่เราจะ connect เข้าไปใช่ไหมครับเสร็จแล้วกดที่คำว่า continue นะครับ continue นะครับมันก็จะมีกระบวนการในการ connect กลับไปที่ Wi-Fi ใหม่ที่เราตั้งใช่ไหมครับแล้วก็ reconnect ในส่วนของตัว device เข้าไปในแพลตฟอร์มกลับไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการกระบวนการในการ reset ที่มันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งพอเรา reset เสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับถ้าเราย้อนกลับมาดูเพื่อ make sure ว่าเราได้ทำการ input ในส่วนของตัว Wi-Fi แล้วก็รหัสใหม่เข้าไปแล้วก็มันทำการบันทึกเข้าไปใน EEPROM เรียบร้อยแล้วครับให้เราลองกดปุ่ม EN ที่บอร์ด1ครั้งนะครับแล้วก็ดูในส่วนตัว message นะครับใน Serial Monitor ครับว่ามันได้ทำการจำชื่อ Wi-Fi ใหม่ที่เราใส่เข้าไปหรือยังนะครับถ้าสมมุติมันยังไม่จำใช่ไหมครับถ้ามันยังไม่จำเนาะก็ให้เราทำกระบวนการในการรีคอนฟิกเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับคือนะครับจากที่เคยเจอคือถ้าสมมุติเราเปลี่ยนไปใช้ Wi-Fi ชื่อใหม่มันจะมีกระบวนการในการคอนเฟิร์มว่าสรุปเนี่ยเราจะเปลี่ยน Wi-Fi ชื่อใหม่จริงหรือไม่นะครับถ้าเรากดรีเซ็ตแล้วกดรีคอนฟิกแล้วนะครับมันยังไม่จำ Wi-Fi ชื่อใหม่ที่เราใส่เข้าไปก็ให้เราทำกระบวนการในการรีคอนฟิกอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือวิธีแก้กรณีที่สมมุตินะครับเวลาเราคือในส่วนของการรีเซ็ตเนี่ยเราจะทำกรณีที่สมมุตินะตอนนี้ครับเราทำระบบแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ที่บ้านนะครับของเราใช่ไหมครับพอเราทำระบบเสร็จนะครับเราจะทำการชิป device หรือส่ง device เนี่ยไปให้คนอื่นใช้งานเนี่ยนะครับแล้วก็ไปทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่อื่นเนี่ยเราจะต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่ใช่ไหมครับเว้นซะแต่ว่านะครับเว้นซะแต่ว่ากระบวนการในการทำในช่วงแรกนะครับเราตั้งชื่อ Wi-Fi กับ password นะครับให้มันตรงกับปลายทางที่เราจะเอาไปใช้งานขั้นตอนในการรีเซ็ตอันนี้ไม่ต้องทำนะครับในการรีเซ็ตเราจะใช้ในกรณีที่ในเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับมันไม่ใช่ชื่อเดิมใช่ไหมครับมันเป็นชื่อใหม่เราจะต้องล้างค่าการเชื่อมต่อก็คือเราจะต้องเปลี่ยน Wi-Fi ไปเป็น Wi-Fi ชื่อใหม่นะครับโอเคในส่วนของวิธีการในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการรีเซ็ตนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ทวนให้ฟังอีกรอบนึงคือนะครับสาเหตุที่มันรีเซ็ตไม่สำเร็จเพราะว่านะครับทักของตัวอ่านค่าจากตัวเซนเซอร์ครับมันไปทับกับกระบวนการในการรีเซ็ต Wi-Fi ของ Blink นะครับซึ่งดังที่บอกคือไทม์เมอร์ที่เราใช้ครับเราจะใช้ไทม์เมอร์เดียวกันกับ Blink นะครับซึ่งในส่วนของตัวไทม์เมอร์ของ Blink มันจะมีหน่วงเวลาในการทำงานใช่ไหมครับโดยเริ่มต้นเนี่ยกระบวนการในการทำงานเนี่ยถ้าเป็นการรีเซ็ตเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการกดปุ่มเนี่ยก็คือ10วินาทีตามที่ตัวบริงมันตั้งไว้ใช่ไหมครับ10วินาทีเนาะนอกจากเวลาในการรีเซ็ต10วิแล้วเราจะต้องเผื่อเวลาในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยนะครับเวลาในการอินพุตในส่วนของตัว SSD นะเวลาในเรื่องของการอินพุตพาสเวิร์ดเนี่ยก็รวมๆแล้วก็เ
เวลาที่เหมาะสมที่เราจะตั้งไว้สําหรับให้กับตัวเซนเซอร์ตัวอื่นที่มันส่งค่าไปบริงเนี่ยเราจะต้องตั้งไว้อย่างน้อยนะครับอันนี้คือเซฟสุดก็คือ1นาทีนะครับมันถึงจะทำกระบวนการในการรีเซ็ตกระบวนการในการอินพุต Wi-Fi ตัวใหม่เข้าไปได้สำเร็จนะครับสำหรับวิธีการในการแก้ไขปัญหาปุ่มรีเซ็ตในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้